จนได้รับการชื่นชมเรื่องนี้เนี่ยได้รับการเผยแพร่ผ่านทางผู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวที่ชื่ออธิชนฉะฉ่ำนะครับก็โพสต์ข้อความเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ว่าพบนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านเธอเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่ตั้งใจจะเดินทางไปอโศกแต่แท็กซี่เนี่ยไปหลอกเธอแล้วก็นำเธอมาปล่อยแถวซอยสุขุมวิท62เจ้าของโพสต์เนี่ยก็เลยให้การช่วยเหลือนะครับพยายามจะสื่อสารด้วยแอปพลิเคชันต่างๆคือโชคดีที่มีแอปแหละเดี๋ยวนี้นะฮะแปลภาษาใช่ไหมใช่พวก Google Translate หรือว่าพวกแอปต่างๆนะครับแล้วก็พานักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยเข้าบ้านแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรคุณผู้ชมคือเขาเอาพาเข้าบ้านไปเนี่ยไปทอดไข่เจียวให้เธอทานเขาคนดีกลัวจะหิวนะฮะแล้วก็โทรเรียกรถเนี่ยให้มารับเธอไปในที่สุดนะครับคือเจ้าตัวบอกว่าที่ทำไข่เจียวให้เพราะว่าทำเป็นอยู่เมนูเดียวด้วยแหละโอ้นะฮะทันทีที่เรื่องราวนี้ก็มีการแชร์ออกไปในโลกออนไลน์นะครับโอ้โหมีคนก็มาชื่นชมเป็นจำนวนมากก็บอกว่าเป็นการกู้ภาพลักษณ์ให้กับบ้านเมืองเรานะฮะเมืองไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอโดนแท็กซี่หลอกเอาไปทิ้งใช่ไหมแท็กซี่ก็ทำให้แบบโอ้โหเสื่อมเสียภาพลักษณ์เนี่ยเขามาเที่ยวค่ะคนหนึ่งน่าชื่นชมอีกคนหนึ่งน่าโดนตำหนินะแท็กซี่เนี่ยอยากจะตามหาให้เจอจริงๆเลยว่าเป็นคันไหนนะคะก็เคยคุยกันแล้วว่าแท็กซี่เนี่ยเหมือนทูตใช่ใช่ด่านแรกๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เวลามาเที่ยวบ้านเราจะต้องเจออ่ะแม่แล้วโอ้โหทิ้งสาวคนนี้ได้ลงคอนะค่ะไม่น่าเลยนี่นะ